สวัสดีครับแอร์บองแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้จะพาไปดู1งานศิลปะที่ประเทศเยอรมนีนะฮะก็เป็นผลงานของคุณยอร์กกลาเชอร์นะฮะเขาเป็นศิลปินแล้วก็เป็นช่างภาพนะครับคุณยอร์กกลาเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เยอรมันเนี่ยเขาก็เจอกับโควิดระลอกที่2นะครับเขาก็เลยเข้าไปในป่าฮะใกล้ๆเมืองฮัมบูร์กเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะสร้างผลงานศิลปะขึ้นมาเป็นงาน installation art นะครับทั้งหมดเนี่ยมี9ผลงานนะฮะงานของเขาได้มีชื่อว่า C19/18 The Second Wave นะครับก็ C19 ก็น่าจะตรงตัวก็คือเป็นโควิด19เนี่ยนะฮะ The Second Wave ก็คือเป็นคลื่นระลอกที่2ที่เกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวผลงานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลงานที่นำเสนอภาพของคลื่นฮะเป็นฟอร์มของคลื่นนี่แหละแต่มันเป็นคลื่นที่อยู่ในป่าหลายคนอาจจะงงว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างคลื่นขึ้นมาเป็น installation art เนี่ยแต่สร้างในป่าเนี่ยมันจะสร้างจากวัสดุอะไรคลื่นที่มันเป็นน้ำเนี่ยฟอร์มมันดูลื่นไหลมันดูโค้งแต่เราจะคงสิ่งที่เป็นคลื่นได้ยังไงนะฮะสิ่งที่เขาทำเลยคือเขาใช้พวกกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยนะฮะก่อขึ้นมาแล้วก็สร้างให้มันเป็นฟอร์มของคลื่นครับซึ่งอย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยมันมี9ผลงานนะมันก็มีคลื่นหลากหลายรูปแบบเลยมีทั้งคลื่นแบบนิ่งๆสงบแล้วก็มีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะแล้วก็มีคลื่นในแบบที่แบบโอ้โหเป็นคลื่นสูงเลยเขาบอกอันที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือกว้าง9เมตรสูง4เมตรนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหไซส์มันใหญ่มากๆเลยนะครับหลายๆคนพอได้เห็นรูปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาเอาไม้ที่ไหนมาทำมีการไปตัดมงตัดไม้อะไรเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะจริงๆเขาเก็บเศษไม้จากพื้นป่านี่แหละฮะค่อยๆเก็บรวบรวมมาแล้วก็มาสร้างงานศิลปะด้วยความที่ขนาดของงานเนี่ยมันดูใหญ่นะมันกินพื้นที่ไปกว้างมากผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันทึกพอสมควรเลยนะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในการจัดเรียงเราจะเห็นว่าการสร้างฟอร์มหรือการสร้างลักษณะของผืนน้ำอ่ะมันไม่สามารถที่จะมาถึงแบบยกมาแล้วก็โยนให้มันกระจายได้นะคือในตัวงานของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะเห็นความเป็นระเบียบของการเหมือนแบบพยายามจะทำให้มันเกิดเส้นที่มันชัดเจนอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าเรื่องการจัดเรียงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะที่น่าจะต้องใช้เวลาสิ่งที่ยากไปกว่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็คือการที่มันทำให้เกิดโครงสร้างที่มันสามารถจะอยู่ตัวได้ฮะอย่างบางอันเราเห็นเลยนะว่ามันเป็นเหมือนเกลียวคลื่นที่มันโค้งสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยก็สงสัยเหมือนกันว่ามันอยู่ได้ยังไงนะฮะคือมันคงมีการถักงัดเกี่ยวกันอะไรแบบนี้นะแล้วก็ด้วยความที่สเกลมันใหญ่ด้วยอ่ะผมคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าในการทำงานของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะถ่ายรูปครับเสร็จแล้วเขาก็ทำลายชิ้นงานนั้นทิ้งเลยเพื่อที่จะสามารถนำเอาพวกเศษไม้เหล่านี้ไป reuse ใช้ซ้ำได้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่อันนี้ผมคิดต่อเองนะผมชอบคอนเซปต์ในการทำของเขาที่เขาบอกว่าพอหลังจากถ่ายรูปเสร็จปั๊บเขาทำลายทิ้งเลยคือผมรู้สึกว่ามันมีความเหมือนคลื่นจริงๆอยู่อะที่แบบคือคลื่นจริงเวลามันเกิดขึ้นอะฟึ่มแล้วมันก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งานศิลปะเนี่ยเวลามันแบบมันมีลักษณะอะไรแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ชิ้นงานมันดูเหมือนแบบมันมีคุณค่ามากขึ้นนะสุดท้ายผลงานเนี่ยมันก็คงอยู่เป็นเพียงแค่ในภาพของเขานะฮะแล้วก็เขาเองมีการนำเอาภาพเนี่ยมาทำเป็นเหมือนเป็นแมกกาซีนขายด้วยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถจะไปซื้อได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางศิลปินเองเนี่ยเขาอยากจะสะท้อน เหตุการณ์ในการแพร่ระบาดของโควิดนี้แล้วก็อยากจะสื่อให้เห็นถึงพลังของธรรมชาตินะฮะว่ามันก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพลังนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่เอามาฝากกันนะครับก็หวังว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel กับธนเวศด้วยนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ EP หน้าครับไปแล้วครับ